สวัสดีครับชาวแร็กนาร็อกทุกท่านคลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวการฟาร์มครับไม่ได้รีวิวนะก็อันนี้ของผมระหว่างระยะไหนๆก็จะอัดคลิปอยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็ฟาร์มไปด้วยในตัวคลิปนี้ของผมจะเป็นเรื่องเฟืองครับตอนนี้เฟืองของผมอ่ะจริงๆโดยปกติส่วนใหญ่แล้วผมว่ามันก็ลงตัวแล้วนะอันนี้ก็เอาไว้ใช้กับเมเทโอหลายๆท่านที่ดูได้ดูคลิปผมน่าจะเห็นแล้วผมอาจจะขาดอยู่ไม่กี่อย่างแต่ว่าหลักๆก็คือไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแล้วแบบไม่ต้องเดือดร้อนอ่ะผมก็เลยอย่างนี้ครับดองเฟืองชนิดที่แบบเยอะอ่ะดองไอ้ไข่แดงอ่ะเฟืองไข่แดงอ่ะเรียกชนิดที่ว่าเยอะเลยครับตอนนี้ของผมจะขอเอาไอ้พวกนี้ใส่เข้าไปก่อนนะตอนนี้นะครับผมมีเฟืองไข่เป็นเฟืองที่สามารถลุ้นไอ้เฟืองแดงได้อยู่90ใบซึ่งก็ดองมาตั้งแต่กิจครบรอบ anniversary 0.5นั่นแหละดองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มีเอาไปเปิดใช้บ้างนิดหน่อยจนแบบลงตัวแล้วตอนนี้ก็คือดองมาเรื่อยๆจน90เดี๋ยวผมจะมาเปิดคลิปนี้แหละก็ถ้าเอาที่ผมอยากได้นะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกเฟืองแดงเนี่ยคือมันก็มีแค่ค่า2ถูกป่ะไอ้ที่ผมอยากได้เนี่ยแต่ดูทรงแล้วน่าจะได้ยากเหลือเกินก็คือไอเนี่ยไอพวก Elemental อย่างเงี้ย Meteor Chain อะไรอีกอะ Meteor Prediction มีอยู่ไม่กี่อย่างอะที่ผมอยากได้อันนี้ด้วย Magic Clasher Magic Strike เนี่ยก็มีอยู่แค่จริงๆประมาณแค่4อย่างเท่านั้นเองและแถมต้องติดดาวด้วยนะแล้วส่วนออฟลองก็คงจะเป็น Holy Light หรือไม่ก็แบบ Mana Lane หรืออะไรอย่างเงี้ย Reversal ก็ยังดีซึ่งยากอ่ะจริงๆผมพูดเลยว่ายากมากครับการที่คุณจะได้เอาแค่ติดดาวก่อนอ่ะผมว่ายากแล้วแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ตอนนี้ผมไม่มีเฟืองอะไรอยู่ในตัวเลยตั้งแต่บรรทัดนี้ลงมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิด90ใบลวดแบบไม่มาเปิดทีละใบแล้วนะครับผมจะกดเปิดลวดเดียวขึ้นเลยครับ90ใบเดี๋ยวผมจะดูแต่จากเท่าที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าเรทมันเนี่ยตอนนี้ผมมีเปลือกไข่ก็คือเศษเฟืองแดงนั่นแหละเปลือกไข่ผมมีอยู่3ถ้าเปิด90ใบอ่ะเศษเปลือกไข่เนี่ยผมว่าผมน่าจะได้ประมาณ9มันอาจจะแกว่งอยู่บ้างแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า7ผมก็จะรวมเฟืองแดงได้2อันส่วนถ้าออกมาเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยเลดเฟืองแดงที่ออกมาเป็นชิ้นน่ะผมว่าประมาณ 1-3% น่ะผมก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ประมาณ 1-3% นะเพราะฉะนั้นมันน่าจะออกมาสัก 2-3 อันน่ะหรืออย่างน้อยผมว่ามันก็ออก1อันอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคลิปนี้ผมจะไม่นานผมจะเปิดรวดเดียวเลยนะครับปั๊บ90นะครับผมไม่ลีลาอะไรทั้งนั้นปั๊บเห็นไหมเศษได้8ครับผมบอกแล้วว่าโดยเฉลี่ยมันน่าจะประมาณ9คือเศษเปลือกไข่อะมันอยู่ที่ 10% แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องไปลุ้นว่าไอ้เฟืองส้มเนี่ยมันออกมากี่อันแล้วก็มีเฟืองแดงออกมากี่อันอันเนี้ยก็ต้องไปลุ้นเอาครับคงต้องลุ้นเอากันหน่อยยังไม่หมดอีกวะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยเฟืองม่วงเนี่ยผมว่าเกินครึ่งนะผมว่ามันน่าจะประมาณ 60% 70% อ่ะเฟืองม่วงไม่มีเฟืองแดงเลยว่ะเฟืองแดงไม่มีเลยครับออกมาเป็นชิ้นเนี่ยเฟืองแดงผมไม่เห็นเลยแต่เฟืองม่วงเนี่ยลองนับดูครับว่าได้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แถวคูณ5ก็50ถูกไหมได้50จาก90ก็ 55% ก็น่าจะอยู่ประมาณ 50-60% ส่วนเฟืองทองเนี่ยโอ้โหผมว่ามันก็เยอะอยู่นะเนี่ย2เนี่ย1 2 3 4 5 6 32อ่ะ32จาก90
ก็ 35% ก็1ใน3อ่ะที่ผมคาดไว้คือประมาณ 30% ก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะแต่ว่าเฟืองแดงเป็นอันแม่งไม่ออกมาเลยผมว่าเรทมันน่าจะประมาณ 1-2% นี่แหละอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกนะครับที่ผมจะเอาไว้สำหรับเราน่าจะพอกะเรทได้แล้วล่ะสำหรับอันเนี้ยใครที่หาเฟืองส้มอยู่ผมว่าแนะนำก็เปิดได้ก็โอเคครับเป็นอะไรที่แบบดีงามมากอันนี้ผมจะแยกออกที่มีดาวนะครับดาวมีแค่เท่าไหร่เนี่ย2 3มีแค่3เองอ่ะ30อันออกดาว3แสดงว่าดาวเนี่ยมันก็น่าจะเป็น 10% ถูกป่ะ1 2เนี่ย3 4 5 6 7โอ้แต่อันนี้มันมีเฟืองเบาด้วยแต่เฟืองเบามันก็เท่านั้นแหละถ้ามันไม่ใช่สีทองแต่สีทองผมว่ามันน่าจะยากอ่ะเดี๋ยวผมจะย่อยทิ้งออกไปก่อนเอาเป็น normal weight นะครับ normal weight ผมจะย่อยทิ้งเนี่ยอุ้ยก็เยอะอยู่นะได้27น่าเสียดายมันน่าจะมีเฟืองแดงออกมาสักหน่อยแต่ว่าก็ได้แต่ทำใจมันเป็นอะไรที่ยากแหละผมก็เข้าใจถ้าคิดจะทำเฟืองแดงกันแบบจริงๆจังๆอาจจะต้องเติมกันนั่นนู่นนี่ซึ่งก็เหนื่อย prediction 6ใช้ไม่ได้ momentum lighting recapture ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีอันเนี้ยผมจะหลอมอันเนี้ยผมจะหลอมแบบติดดาว prediction กับโพนี่มันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่สกิลไอ้มันไม่ใช่ในเฟืองเบาอะดิเรื่องของเรื่องถ้ามันไม่ใช่เฟืองเบาคือจบไลติ้งไอ้ใช้ไม่ได้อีกอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ห่วยพูดได้เลยว่าห่วยอ่ะถ้าอย่างนั้นผมยังมีอันนี้อยู่ครับก็ได้แต่ภาวนาให้ออกมาติดดาวนะครับป้าบเขาให้ดาวไหมดาวไม่ดาวอ่ะพรีซิสโอนิชิมห่วยคู่ห่วยทั้งคู่ห่วยมากอ่ะอันนี้ผมได้6อันห่วยคู่อันเนี้ยผมต้องรีทิ้งอันเนี้ยรีก่อนปึ๊บทันเดอร์พรีดิคชั่นว่ะเลเวล5เลเวล5เนี่ยเปลี่ยนไปเลยผมไม่ใช้ที่ยังจะมาพรีดิคชั่นอ๋อผมไปกดเปลี่ยนสกิลอ่ะแล้วช่างมันไม่เป็นไรไฟฟิลล่าเลเวล7เป็นสกิลที่ห่วยอ่ะแต่โพชั่นบูสต์ผมใช้ด้วยเหรอไฟฟิลล่าผมไม่ใช้นะผมไม่คิดจะใช้อยู่แล้วมันเป็นสกิลที่เบาอ่ะครับมันใช้ไม่ได้อันนี้ไหนๆก็ได้มาผมรีเซ็ตไปเลยอ่ะโตตอนอันนี้ไม่ใช้อยู่แล้วครับอุ้ยเลเวล7เลยอ่ะเลเวล7เก็บไปก่อนแล้วกันเผื่ออนาคตที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฟิสิกอันนี้ดีแต่ว่ามันเป็นเลเวล6อ่ะมันไม่ใช่7อ่ะเซ็งอันนี้ไม่ใช้แน่ๆสโตนพรีดิคชั่นอีกแล้วเลเวล6ว่ะเฮ้ยอันเนี้ยออฟลองดีครับอันนี้ต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บสโตนพรีดิคชั่นอันเนี้ยเก็บไว้ก่อนแต่อันเนี้ยพีเดฟเนี่ยไม่เอาแน่ๆครับอันเนี้ยผมรีทิ้งชัวคือก็อาจจะไม่ได้ใช้หรอกหุยหุยอันนี้เลเวล7ว่ะแต่ได้ Avenging Lighting อ่ะห่วยอ่ะแย่ อันเนี้ยตรงเนี้ยผมไม่ได้ใช้อ่ะดิเรื่องของเรื่องอ่ะฟรีหรือบล็อกมันแย่ไหมวะเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมว่ามันน่าจะใช้ได้กับสายเมจิกคลาเชอร์ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับเมจิกคลาเชอร์นะครับแล้วถ้าเลเวลเต็มล่ะ Averaging Lighting อ่ะโอกาส80คือบอสอ่ะมันตีอ่ะมันบอสเวลาตีเราอ่ะมันไม่น่าจะผมว่ามันไม่น่าจะไอ้นี่มันไม่น่าจะมิดหรอกครับ
เราไม่น่าจะหลบได้แล้วเราก็ไม่น่าจะบล็อกด้วยเมดมันบล็อกได้ด้วยเหรอวะผมว่าไม่น่าจะบล็อกนะไม่น่าจะบล็อกได้นะครับโอ้นี่ถ้าได้เลเวล7นี่ก็โอเคอันเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคเก็บไว้ก่อนมีอาจจะได้ใช้ครับถ้าอาจจะได้ใช้เออผมผิดนั่นต้องไว้ในตรงนี้อันเนี้ยอาจจะได้ใช้นะอันนี้เอาไว้ทิ้งโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมอันนี้ครึ่งกับครึ่งเลย6กับ6 6กับ6อันนี้7 7กับ5ผมก็ต้องเลือกเก็บใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ผมเก็บไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยไฟฟิลล่าโพชั่นบูสต์นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ผมต้องรีแต่จริงๆอ่ะผมรีอันนี้น่าจะดีกว่าไฟฟิลล่าผมว่าผมไม่คิดจะใช้นะเพราะว่าไฟฟิลล่ามันกระจอกมากความแรงมันทะลุ MDF ก็จริงแต่ว่าความแรงสกิลมันไม่ได้เรื่องอ่ะมันห่วยอ่ะความแรงสกิลมันเท่าไหร่อะเลเวลเต็มมันก็ประมาณสัก 300% 300% ไปใช้สกิลแรงเป็น 1,000% ดีกว่าถึงว่ามันจะไม่ทะลุ Magic Defense ก็เถอะเนี่ยถึงมันจะไม่ทะลุก็เถอะแต่ยังไงความเพิ่มความแรงมา 20% มันก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่หรอกพูดตรงๆแม่งไม่ได้ดีเลยอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนละกันเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะใช้ได้แบบไหน Magic Lightningอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนอ่ะแต่อันเนี้ยผมว่าไม่น่าจะได้ใช้แน่ๆครับอันนี้ผมจะรีฟิสิกส์หุ้ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เลเวล6แต่ออฟลองเป็นเมจิกแอทแทคอันนี้ใช้ได้นะครับใช้งานได้แต่ประเด็นคืออันนี้ตรงเนี้ยผมเต็มแล้วอ่ะประเด็นคือตรงเนี้ยผมเต็มแล้วอะดิแล้วคือยังไงล่ะครับผมก็ต้องใช้ตัวเพิ่มน้ำหนัก2ใช่ไหมแต่ตัวเพิ่มน้ำหนัก2อ่ะคือผมไม่อยากใช้เพราะว่าด้วยความที่มันหายากจัดๆหายากจัดมากครับชนิดที่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหามาต่อได้ไหมถ้าไอเนี้ยมันหมดคือถ้าผมจะใช้บวก2ผมต้องหาทางทำอะไรสักอย่างที่มันสามารถเอามาต่อได้เรื่อยๆอ่ะไม่ใช่แบบหมดแล้วหมดเลยอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวคือถ้าเกิดหมดแล้วหมดเลยอ่ะผมจะมีปัญหาคือผมมีปัญหาแน่ๆครับถ้าหมดแล้วหมดเลยเป็นอะไรที่ปวดหัวมากแบบเดี๋ยวอ้าวชิบหายแล้วเพราะมันหมดแล้วคราวนี้เราทำยังไงล่ะเราต้องไปลำบากหาอันเก่าหรืออะไรยังไงมาจัดการอีกไหมผมไม่อยากจะไปฟิลนั้นไงเพราะฉะนั้นผมก็จะแบบทำให้มันลงตัวเอาแบบประชาชนทั่วไปที่ทำได้อะใช้บวกแค่1ก็พอเพราะว่ามันหาได้จากไอ้พวกตรงเนี้ยแล้วมันแลกฟรีไงเนี่ยมันแลกได้ฟรีแล้วก็เก็บมาเนี่ยจากดันอะไรจากอะไรจากล่าบอสก็ได้เฟืองมาแล้วก็ไปย่อยตรงนี้ผมก็จะหลอมเพราะว่ายังไงผมไม่คิดจะใช้อยู่แล้วครับไอ้พวกอันเนี้ยปัญญาอ่อนมากเฮ้ออันนี้ก็อะไรเนี่ยกากที่หายกากมากโอ้ต้องหลอมอีกต้อง9ทีอ่ะกว่าจะติดดาวหุ้ยของดีออฟนี้ของดี Element Insight เป็นออฟของดีครับแต่ว่ามันไม่มีดาวนั่นแหละปัญหา มันไม่มีดาวถ้ามันมีดาวนะแล้วไปติดออฟที่มันใช้ได้จริงอ่ะเป็นมานาเลสหรือรีเวอร์ซอลก็ได้หรืออะไรที่มันยังโอเคหน่อยอ่ะมันจะเป็นอะไรที่โหดมากนะครับไอ้สกิลเนี้ยของเฟืองอ่ะมันคล้ายๆกับสกิลของพระที่แบบถ้าผมโจมตีด้วยธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่ธาตุผีอ่ะก็คือไม่ใช่กราวิตี้อ่ะไม่ใช่กราวิเทชันฟิลอ่ะไม่ใช่สกิลนั้นอ่ะเป็นเมเทโอเป็นจูเป็นอะไรก็ได้นั่นแหละมีโอกาส15% ครับที่จะมองว่าอีกฝั่งแพ้ธาตุแล้วประเด็นคือสกิลวิเนี่ยมันจะมีอันนี้อยู่ element perception ที่จะทำให้การชนะธาตุเพิ่มขึ้น 25% เอาไฟไปยิงดินปกติชนะบวก75
มันจะเพิ่มอีก25ครับเป็นชนะ 100% แล้วไอ้เฟืองเนี้ยออฟเนี้ยมันจะทำให้มีโอกาส 15% ครับที่เขาจะแพ้ธาตุโดยไม่สนอะไรทั้งสิ้นว่าเขาจะธาตุอะไรเป็นอะไรเป็นเฟืองที่ดีถือว่าดีนะครับดีมากๆเป็นหนึ่งในเฟืองเป็นออฟต้นๆเลยอ่ะที่ผมอยากได้แต่ประเด็นคือมันต้องอยู่ในมันต้องติดดาวนะครับถ้ามันไม่ติดดาวเนี่ยคือแล้วผมจะเอาไปใส่ตรงไหนล่ะผมจะเอาไปใส่ตรงไหนอันเนี้ยผมต้องใส่ Holy Shield ครับ Holy Light Shield เพราะว่ามันเพิ่มดาเมจ 10% มันสำคัญกว่าแน่นอนครับสำคัญกว่าไอ้ Element Inside เพราะว่าถ้า Element Inside ผมไปตีตัวแพ้ธาตุอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถูกป่ะถึงแม้ว่าผมจะมีเวทหลายธาตุก็เถอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นจริงไหมผมก็ต้องใส่ Holy Light Shield ครับอีกอย่างหนึ่งคือ Magic Clasher เนี่ยมันเป็นไร้ธาตุนะครับดังนั้นความแรงมันก็ได้ขึ้นด้วยแล้วผมก็คงไม่คิดจะใช้ใบธาตุเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วครับดังนั้นมันต้องมีออฟที่2อ่ะผมถึงจะยอมใส่อ่ะจริงๆถ้ามันไม่มีออฟที่2ผมยอมใส่ไม่ได้อยู่แล้วล่ะถูกไหมก็อันนี้ผมอาจจะเก็บไว้ก่อนครับอาจจะไม่เอาไปหลอมแบบเมื่อกี้นี้นะผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันเผื่อมันอาจจะมีอะไรที่มันใช้ได้สักวันนึงโดยที่เราอาจจะยังไม่คาดฝันแล้วอาจจะยังไม่ได้เตรียมพร้อมก็อันนี้ผมจะขอเก็บไว้ก่อนณตอนนี้คงจะได้แค่นี้สรุปก็คือได้มาลองรีได้มาเปิดหาเลทว่าไอ้เฟืองเนี่ยสรุปแล้วเลทประมาณเท่าไหร่เวลาเปิดก็สรุปเลยนะครับก็คือไอ้เฟืองทองเนี่ยเลทประมาณ1ใน3นะครับส่วนเฟืองม่วงเนี่ยเลทก็ประมาณ 50-60% แล้วที่เหลือก็จะเป็น 10% เนี่ยก็คือจะได้เปลือกไข่ครับแล้วเศษที่เหลือเศษเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็จะเป็นโอกาสได้เฟืองแดงก็ผมว่าน่าจะประมาณ 1% น่ะหรืออาจจะ2ไม่น่าจะเกินเนี่ย3ไม่น่าจะใช่นะถ้า 3% น่ะผมเปิดไป90ใบอ่ะยังไงมันต้องมีออกมั่งแหละอย่างน้อยมันต้องออก1หรือ2อ่ะผมอาจจะพอว่า3อาจจะพอเป็นไปได้แต่น่าจะ1นะครับ1 1.5 หรือ2นี่แหละผมว่านะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับเฟืองแดงโอกาสออกจากไอ้ไข่เนี่ยก็คลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ละกันไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปสวัสดีครับ